อ้าวไหนๆก็ไหนๆผอ.รอคาดโทษใช่ไหมค่ะลักษณะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแวะไปที่นนทบุรีหรือเปล่าน้องใบนนทบุรีค่ะนี่เมื่อวานนี้นักเรียนขาสั้นชั้นม.3 สองคนหนีตายกันขึ้นโรงพักคนหนึ่งเนี่ยเลือดอาบเลยน้องใบใช่ค่ะช่วงประมาณ5โมงครึ่งนะคะนายเจอายุ15ปีอยู่แค่ม.3 เท่านั้นค่ะพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงคือนายเอกขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าโรงพักเมืองนนทบุรีแล้ววิ่งหน้าตาตื่นขึ้นไปบนโรงพักขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะเจเนี่ยเล่าว่าซ้อนท้ายเอกพอซ้อนท้ายเอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมีแฟนเอกนั่งอยู่ตรงกลางไปเจอกลุ่มนักเรียนช่างกลที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งหมดเนี่ย3คนด้วยกันปรากฏว่า2คนที่ซ้อนท้ายฝั่งของช่างกลเนี่ยเหมือนกับถือมีดไดย่าแล้วฟันมาที่ตอนแรกฟันที่เอกคนขี่เอกหลบทันเจอยู่หลังสุดโดนฟันเข้าที่หัวแล้วก็แขนเลือดอาบเลยค่ะต้องเย็บกันไปหลายเข็มนะคะมันก็ฟันเข้าไอเจก่อนแล้วมันก็ฟันเข้าหลังผมพูดจบฟันเลยนะครับคนซ้อนคนฟันคนซ้อนคนที่สองนี่คนละเล่มมีคนละเล่มชุบมาเลยที่แขนกับพี่น้องเจเลยนะที่หัวเลยนะแต่เราไม่โดนนะไม่โดนผมโดนแต่ว่ามันไม่เข้านั่นแหละครับท่านผู้ชมตกลงบทสรุปนี่ต้องมาทำแผลกันบนโรงพักเลยใช่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหัวทั้งแขนเสื้อขาวนี่เลือดให้ดูภาพไม่ได้ท่านผู้ชมค่ะคือฝั่งช่างกลเห็นว่าตะโกนมาใส่ฝั่งนี้ว่ามึงเบิ้ลเครื่องใส่หน้ากูเหรอขณะที่แม่ค้าของชําจุดเกิดเหตุบอกเห็นทั้งสองฝ่ายขี่ไล่กันไปแต่แยกผีสีพรสวรรค์มาถึงจุดเกิดเหตุก่อนจะถึงท่าน้ำหอริการนนทบุรีเห็นฝ่ายช่างกลมากัน3คนใช้มีดไล่ฟันนักเรียนขาสั้นตอนนั้นสงสารคนที่ถูกฟันที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงก็เลยหันไปดูนะไอ้ตรงทางม้าลายอ่ะเด็กนักเรียนใส่เสื้อขาวกางเกงดำอ่ะเด็กตะโกนว่าอะไรโอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็กลับรถไปโน่นส่วนไอ้คันที่ฟันอ่ะคันที่ฟันที่มีอาวุธอ่ะมันเลยมานี่มาแถวเนี้ยมันเลยมาแถวนี้ปุ๊บทางม้าลายเนี้ยอีกเชือกนึงแล้วมันก็กลับรถไปนี่แล้วมันก็กลับรถไปบ้านเลนเลยย้อนเลยเนี่ยแต่กล้องวงจรปิดเนี้ยมีอาจจะเห็นหน้าเขาเลยสงสัยไปไล่กันทันตรงนั้นอ่ะนั่นแหละน่าจะไล่ทันกันตรงนั้นแล้วไอ้เด็กไอ้ขาวดำมาซ้อน3เราว่ามันต้องโดนไอ้คนหลังสุดแน่เลยถ้าโดนเราโหแล้วพอสักพักกู้ภัยก็แว๊บๆไปแล้วว่าหูมันต้องโดนแน่สงสารลูกเอ้ยตรงนี้จังหวะตำรวจใจร้อนเลิกพอดีอยากให้เพิ่มช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยวัยรุ่นมันชอบตีกันแต่ก่อนเคยมีระเบิดปิงปองตรงเซเว่นก็มีตรงโรงเรียนนู่นก็มีตรงช่วงโรงเรียนตรงนั้นละ3-4โรงเรียนตรงนั้นน่ะมีนั่นแหละฮะท่านผู้ชมไปเชียงใหม่อันนี้เกิดเหตุการณ์5ทุ่มครึ่งวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเอาหลักฐานเอามาแจ้งความโรงพักแม่ปิงท่านผู้ชมวงจรปิดจะเห็นวัยรุ่นชาย2หญิง1ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมาติดไฟแดงแยกรวมโชคมีชัยที่ฟ้าห้ามแล้วจู่ๆมีมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มชายวัยรุ่นขี่กันมา3คันรวม4คนมาถีบมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะและมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกือบล้มแล้วกรูเข้าไปต่อยแม้กระทั่งผู้หญิงที่นั่งมาด้วยอะค่ะแล้ว1ใน3เนี่ยถูกลากลงไปกลางถนนมีลักษณะของการชักมีดออกมาจะแทงโชคดีที่กลุ่มฝั่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยตั้งสติดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็ขี่หนีตายกันรอดแบบบุดวิดเนี่ยค่ะนี่ท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้อย่างที่ผมบอกคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อจักรินอายุ29แล้วเล่าว่าขี่รถซ้อนมากับแฟนสาวแล้วก็น้องชายอายุ16ปีจากแม่โจ้ย่านนั้นนะจะกลับหอพักในตัวเมืองห้องพักมาติดไฟแดงระหว่างนั้นคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาต่อท้ายกดแต่แรกทั้งที่ติดไฟแดงน้องชายอายุ16ก็เลยพูดไปว่าจะบีบแต่ไล่เพื่ออะไรติดไฟแดงอยู่แล้วคู่กรณีก็ฝ่าไฟแดงนำหน้าก็คิดว่ามีอะไรพอขี่มอเตอร์ไซค์เข้าเมืองไปจอดติดไฟแดงอีกครั้งที่แยกรวมโชคมีชัยคราวนี้มาจากไหนไม่รู้ปรากฏตามมาถีบและรุมทำร้ายตอนนั้นยืนยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำร้ายนอกจากผู้ชายแล้วยังชกหน้าผู้หญิงโดยไม่สนใจว่าเป็นผู้หญิงโชคดีที่เบี่ยงหน้าหลบทันเลยเจ็บไม่มากแต่น้องชายอายุ16เนี่ยหนักเลยโดนหนักคือโดนลากลงไปกระทืบอยู่กลางถนนแล้วหนึ่งในนั้นชักมีดพุ่งเข้าไปหาโชคดีที่พากันหนีได้ทันค่ะแล้วชีวิตเนี่ยมันน่าระทึกขวัญตรงที่ต้องพากันไปหลบอยู่ในฟาสต์ฟู้ดใกล้กับแยกซ่อนตัวจนถึงตี2มั่นใจว่ากลุ่มนั้นไปกันหมดแล้วถึงได้พากันไปแจ้งความ
พอผมก็พูดขึ้นมาผมพูดมาบอกว่าจะบีบแต่ไล่ทำเพื่อเหมือนติดไฟแดงนะพี่แล้วก็แบบบีบแต่ไล่ทำเพื่อแล้วก็ผ่าไฟแดงอีกเนี่ยแค่นี้ครับแล้วก็เหมือนเขาไปจอดรอทั้งที่ไหนที่หนึ่งพี่ประมาณสักสี่นาทีสามสี่นาทีแล้วผมขี่รถไปเขาก็ขี่ปกตินะพี่ขี่ตามตัวปกติเหมือนเขารอให้ผมติดไฟแดงอะพี่ทำนองเนี้ยพอติดปั๊บพอลงมามันเป็นไรมันเป็นไรแล้วก็ต่อยเลยพี่คือมันโดดลงเลยพี่โดดลงมันต่อยเลยมันไม่พูดไม่จาอะไรเลยพี่กระชากน้องผมไปมันก็กระทืบน้องผมโทรศัพท์ผมแตกไปเครื่องนึงก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันเลยพี่ผมไม่รู้จักเขาด้วยเขาก็ไม่รู้จักผมผมก็อยากคุยกับเขาเหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรพี่มันเป็นภัยต่อผมไหมพี่นี่ท่านผู้ชมจะเห็นสภาพบ้านนี้เมืองนี้และเราว่ากันต่อท่านผู้ชม